าหารมาอีกแล้วนะคะมิวนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเองนะคะก็ไปซื้ออีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างหมดไป80ยูโรนะคะนี่ก็คือปี้มานะคะเป็นเหมือนคล้ายๆโยเกิร์ตอ่ะจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับท้องนะคะเหมือนท้องอุจจาระท้องเสียอะไรเงี้ยนะคะน้ำส้มนี่นะคะนมเนาะนี่เป็นของมิกะนะคะซื้อมาไปซิตี้มาร์เก็ตนะคะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะออกไปตั้งแต่4ทุ่มอันนี้เป็นขนมปังนะคะขนมปัง2ยูโรกว่าแล้วก็อันนี้เป็นซิตรุนอะส้มแบบเนี้ยคล้ายๆมะนาวซิตรุนอะภาษาฝรั่งเศสอันนี้จะทำสปาเกตตี้ซอสสปาเกตตี้นะคะไปได้สีทาเล็บมาเพิ่งไปต่อเล็บต่อเองนะคะแต่ยังไม่ได้ทาเนาะนี่นะซาบุโปโรยูสโตเกตโตนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อกวางอ่ะอันนี้เป็นซุปกวางนะคะแล้วก็ใส่ชีสด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้สามีกินตอนนี้เลยพิกะท้องเสียเห็นไหมเลยซื้อหนูนะคะเคยทำงานอยู่ที่ฝึกงานเราอยู่ที่บ้านพักคนชรานะคะส่วนมากคนแก่จะนิยมกินอันนี้นะคะจะช่วยเกี่ยวกับท้องอะไรเงี้ยนะต่อไปนี่เลยจ้าก็จะคือของเราเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นผลไม้ราคาที่2ยูโรก็คือ70บาทนี่นะคะขนมเค้กสลัดนะคะลดราคาหมดวันนี้มิวก็จะกินตอนนี้เลยนะคะนี่ตับไก่นะคะเป็นแบบแช่แข็งเราไปซื้อของกินหมดบ่อยมากเลยนะคะบ้านนี้อันนี้เป็นหัวใจไก่นะคะนี่ซื้อมา3ยูโรก็น่าจะแพ็คละ105บาทอะไรเงี้ยนี่นะคะเป็นเนื้อวัวพี่กะนี่เนื้อวัวนะคะก็ราคาอยู่ที่8ยูโร71เซนต์นะคะนี่มันลดราคาก็ซื้อมาขนาดลดแล้วนะเนี่ยอันนี้ปี้ละค่ะนี่สิปี้ละค่ะ1ยูโรนะคะก็35บาทแล้วก็ไก่นะจ๊ะนี่ไก่เป็นไก่ที่เขาหมักแล้วนะคะราคาที่ประมาณ5ยูโร59นะคะมันลดราคาเนาะก็เงินไทยก็น่าจะ200กว่าบาทอะไรเงี้ยซิตี้มาร์เก็ตของจะลดบ่อยมากแต่คริสต์มาสของไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ของน้อยด้วยอันนี้เป็นปีกไก่ที่มันหมักซอสของศรีราชานะคะนี่ก็เลยซื้อมาอันนี้ราคาที่ประมาณกี่ยูโรไม่แน่ใจอ่ะลืมแล้วต่อไปไก่นะคะไก่นี้ก็ราคาที่ประมาณ9ยูโรก็เอามาก็จะแพ็คเป็น3ถุงนะคะคือเอาแช่ช่องฟรีซไว้เนาะนี่นะคะแล้วก็มีน้ำอันนี้ด้วยนะคะนี่เป็นคล้ายๆน้ำโซดานะนี่แค่นี้นะคะหมดไป80ยูโรวันนี้นะคะพวกเราไปออเดอร์พิซซ่ามากินนะคะนี่2ถาดนะคะกินไปแล้ว1ถาดเนาะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะเห็นไหมมิวกินไปกินไม่หมดก็ตีพิซซ่าลายอร่อยนะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนเที่ยงนะคือนอนหลับสบายมากเลยนะฝนตกด้วยนะคะเราก็จะไปย่างนี่เลยนะคะไก่เนี่ยจ้าปีกไก่มันก็จะมีน่องไก่ด้วยนะคะเป็นของซอสศรีราชานะคะหรือไปต่อเล็บมาดูดิเพิ่งทานะคะเมื่อเช้าต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยหอมมากเลยนะตอนนี้นะคะเราก็ได้เช็ด
ซอสของมันออกไปด้วยนะคะนิดหนึ่งนะคะสามีนะคะไปเจอขนไก่นะคะคือมันยังมีเหลืออยู่นะคะพวกผงพวกขนมันอะไรเงี้ยนะคะสามีนะคะบอกเฮ้ยขนเยอะมากเลยเขาไม่กินนะคะเขาอะเอาไปทิ้งแล้วนะคะหนึ่งชิ้นเนาะมิวก็เลยวิ่งมาเอ้าเธอบ้าเหรออะไรเงี้ยเสียดายนะเพราะว่ามันมีเกือบทุกชิ้นเลยนะคะมิวก็เลยต้องมาเอาออกนะพวกเนี่ยขนเล็กๆอะไรเงี้ยเขาไม่กินเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เอาออกบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ 100% นะคะไม่งั้นเขาไม่กินเราจะตามมาเมื่อไหร่บรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกเราจะมาดูไก่กันว้าวน่ากินมากเลยอ่ะยังไม่สุกนะคะเนี่ยยังมีขนอยู่เลยนะสามีไม่กินหรอกน่าจะเป็นหมิวอ่ะบรรยากาศฝนตกเห็นไหมขนอะมีกะเอาทิ้งเลยนะเนี่ยมีต้องไปเลือกเอาออกไปอีกนะคะหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วอะเขาค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะกับขนพวกอะไรเงี้ยนะคะที่บ้านเราฝนตกหนักมากเลยเนาะพายุก็เข้านะที่บุรีรัมย์นะคะบ้านเพื่อนหมิวนะคะพังเลยอะพายุเข้านะคะเห็นมันโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะตอนแรกไม่ว่าจะกินแซลมอนสามีว่าเธอจะให้ฉันกินคนเดียวเหรอไก่เนี่ยซื้อมาหนูก็โอเคเดี๋ยวค่อยกินแซลมอนพรุ่งนี้ก็ได้ว้ายไหม้เลยอันนี้กลับแล้วเหรอลืมบรรยากาศฝนตกค่ะวันนี้มันตกตั้งแต่เช้านะคะตอนแรกพวกเราว่าจะไปเฮลซิงกิเนาะฝนตกก็เลยไม่ได้ไปหนาวมากดูดอกราปาเปรินารูบับนะคะโอ้โหต้องตัดออกนะคะไม่งั้นมันจะไม่โตมิกะโน่นจะทาสีใหม่นะคะคือจะเอาไอระเบียงนี่ออกนะคะรั้วบ้านนะคะมันผุเนาะก็คือจะใส่ใหม่นะคะนั่นไม้ก็จะใส่ใหม่ฝั่งโน้นนะคะเห็นไหมที่เขาเอาออกนั่นต้นหอมมิวนะคะโตเร็วมากเลยอ่ะนี่ลงไปเมื่อตอนมันที่29หรือเปล่าเดือนที่แล้วอ่ะประมาณ5วันอาทิตย์นึงโตมากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะขอตัวกินก่อนนะจ๊ะนี่นะคะมีกะกินพิซซ่าด้วยนะซื้อมาเมื่อวานนี่จะพาเพื่อนๆคะมาทำชีสเค้กนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะกินคู่กับสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่หรือว่าทำหน้าบลูเบอรี่ก็ได้นะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะนี่นะจ๊ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะมิวจะพาเพื่อนๆมาทำชีสเค้กนะคะเป็นการทำครั้งแรกนะคะไปลงทุนซื้อพวกนี่มาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะประมาณ200กรัมนะคะเพราะว่ามิวซื้อมาแพ็คใหญ่เลยนะคะเราจะมาทำให้มันนี่ให้ละเอียดทำแบบนี้นะละเอียดแล้วนะคะหรือว่าใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะก็ง่ายดีนะมิวใช้อันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟเด้อ
สามีนะคะกลัวหมิวนะทำไม่เป็นเลยโทรไปถามน้องสาวว่าเออเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะกลัวเราทำไม่ได้ไงใช่ค่ะคนบ้านทะเบียนบ้านดิฉันไม่ได้อยู่บ้านคุณค่ะคุณนี่พี่กับคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้วแข่งกับสสปรินาเป็นไงล่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากแข่งกับเขาเลยนะจริงถ้าเกิดเขามั่นใจว่าในเขตเขาพื้นที่เขาชนะอยู่แล้วอ่ะมันก็ดีก็อยากให้เขามาแข่งเขตดิฉันแต่ดิฉันจะไปลงเขตไหนล่ะบางเขตเนี่ยหรอเดี๋ยวสสศิลาก็พอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปแช่ช่องแข็งนะคะตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณ1ชั่วโมงเนาะนี่นะคะต่อไปเราจะมาปั่นครีมชีสนะคะครีมชีสได้แล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่วิปครีมลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะปั่นลงไปเรื่อยๆเลยเนาะใส่เจลาตินนะคะนีชีสของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลือกมะนาวเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะมะนาวสีส้มแบบนี้นะคะไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะเพื่อนให้สามีชิมแล้วนะคะบอกว่าโอเครสชาติใช้ได้นะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้ากันเลยตอนแรกหนูใส่ครีมชีสไปประมาณ180เนาะหนูก็เลยเปลี่ยนใจใส่หมดเลยนะคะประมาณ300กรัมนะคะนี่อันนี้แช่แล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงไม่รู้ว่าครบ1ชั่วโมงไหมก็จะเอามาแต่งหน้าเลยแต่เหมือนครีมชีสมันเยอะเกินอ่ะถ้ามันเหลือก็จะทำอีก1ถาดนะคะถ้ามันเหลือสามีชอบมากเลยนะครีมชีสถ้ามีแยมด้วยใส่สตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่อะไรเงี้ยเนาะโรยหน้านะคะบ้านเราไม่ได้ซื้อมามีแค่แยมทำครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหภูมิใจมากเลยว่าหนูถนัดแต่ของคาวอ่ะของหวานไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากลองทำของหวานให้สามีบ้างอะไรเงี้ยอ
องเอาไปต้องไปแช่ช่องฟรีซอีกนะคะหรือว่าช่องตู้เย็นธรรมดาอย่างเงี้ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงว่าข้ามคืนนะคะค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมิวก็จะไปแช่ช่องตู้เย็นนะคะไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะหรือว่าข้ามคืนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่ที่รอชีสเค้กนะคะมิวก็จะมาอบนี่เลยนะคะไก่นะจ๊ะอาหารเย็นของพวกเราเนาะนี่ก็อันนี้เป็นไก่ที่เขาหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูนะว่าใช้ไฟในการอบเท่าไหร่เนาะอันนี้นะคะเขาก็จะเขียนบอกนะคะว่าเนี่ยประมาณ175องศานะประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะคะในการอบนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาในราคาอยู่ที่ประมาณ5ยูโร95นะก็เงินไทยก็น่าจะ200นิดๆนะคะบ้านนี้นะคะกินแต่ไก่นะไก่ไก่ไก่กินจนเบื่อนะซื้อมาแช่ช่องฟิตนะเป็นแพ็คเลยก็มาแช่อันนี้เป็นซอสสีราชานะคะเพื่อนๆเช็ดออกนิดนึงเนาะเพราะว่าซอสเขาเยอะเกินอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไก่อบของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่อบไปประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะอันนี้ก็คือกลับด้านแล้วเนาะตูดมันปุ๊ดปุ๊ดเดี๋ยวมิวก็จะกินกินข้าวตอนนี้ก็4ทุ่มแล้วนะคะกว่าจะได้กินก็โอ้โหหิวข้าวมากเลยสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ดูไก่นะคะเมื่อวานเนาะดึกแล้วพากันกินนะคะตอนเช้านะคะอีกวันนะคะจากเมื่อวานเนาะที่เรานะคะได้ทำชีสเค้กไปนะคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าหน้าตาชีสเค้กเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะมิวแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะคะก็สามีนะคะแอบกินไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะมิวทำสองถาดเนาะอันนี้ก็คือกินไปแล้วนะคะครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมนี่นะจ๊ะหรือว่าเราจะใส่แยมข้างบนก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะเห็นไหมเนื้อมันก็จะแบบนิ่มอร่อยนะทำครั้งแรกก็ถือว่าผ่านเลยนะคะมิวนะคะทำบีฟครีมกับชีสครีมนะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือ400กรัมนะคะแครกเกอร์เนาะตอนแรกนะคะมิวทำแค่200นะคะปรากฏว่าไอ้ครีมชีสเนี่ยมันเหลืออีกครึ่งนึงก็เลยมาทำสองถาดเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมได้สองถาดค่ะแยมข้างบนก็ได้นะคะพวกหน้าสตรอเบอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ทับตกแต่งก็ได้นะคะแต่หมิวนะคะไม่ได้ตกแต่งก็จะกินแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานนะคะหมิวลองชิมไปชิ้นนึงนะคะก็ใส่สตรอเบอรี่ไปเนาะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะสายไปก็อร่อยนะคะหวานมาค่ะเพื่อนค่ะเพิ่งไปช้อปปิ้งร้านไทยมานะคะมาดูกันว่าหมิวได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้ไปร้านมาร์เก็ตฝรั่งมาก็ได้ทิชชู่มานะคะอันนี้ร้านไทยโหระพาจ้ามันลดราคาเนาะเพราะว่าวันนี้ของเข้าใหม่นะคะ1ยูโรก็35บาทนะคะแพงแบบเนี้ยปกติแล้วนะคะราคาโหระพาที่จริงแล้วมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ2ยูโรอ่ะเกือบ70บาทนะคะแล้วอันนี้นะคะดอกสโนว์นะคะตอนแรกหนูคิดว่าเป็นดอกแครหรือจะเอามาทำแกงส้มมันลดราคาเหนือ1ยูโร50นะคะก็40บาทอะไรประมาณนั้นเนาะเฮ้ย1ยูโร50ก็เกือบ70บาท60บาทอะไรอย่างเงี้ยได้มาม่าเกาหลีมานะคะลูกชิ้นปลาไปชอบของกินบ่อยมากเมื่อ2วันที่แล้วยังเพิ่งไปร้านในนั้นมาเลยอันนี้เป็นเพื่อนะ
ผักข่าภาษาลาวอ่ะภาษาอีสานอ่ะเออชะอมแล้วก็อันนี้ได้มาฟรีนะคะเหมือนทำซุปเกี่ยวกับซุปไก่อะไรเงี้ยก็แจกฟรีนะคะก็เลยเอามา1ขวดรีบล้างกระป๋องหนูจะทำแกงส้มกินนะคะแกงส้มปลาทองแล้วต่อไปนะคะอันนี้เป็นนี่เลย1ยูโรนะคะก็35บาทเงินไทยตอนนี้นะคะมะเขือพวงแล้วก็ทุเรียนจ้านี่ได้ทุเรียนมาเป็นแบบแช่แข็งนะคะนี่เด้อราคาอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ7ยูโร90นะคะก็ตีไป8ยูโรเลยนะคะก็ประมาณ280บาทนะคะเพื่อนๆคะนี่เกือบหมดแล้วนะคะไปเหลือประมาณ4กล่องตอนแรกว่าจะเอามาทั้งหมดเลยก็โอ๊ยเอามาแค่2กล่องพอนะคะนี่นะคะไม่แพงนะคะรอบที่แล้วตอนที่หมิวไปซื้อตอนนั้นประมาณ12ยูโรนะคะตอนนั้นเนาะไม่แน่ใจว่ามันกี่กรัมนะคะตอนนั้นต่อไปนี่เลยร้านฝรั่งนะไปพริสมามาก็ได้ผักสลัดนะคะนี่สลัดอยู่ที่ประมาณ1ยูโรก็35บาทนี่นะคะปอร์กานะก็คือแครอทอยู่ที่1ยูโรเหมือนกัน35บาทอันนี้ก็ถ้าจะเอามาทำแกงส้มเนาะราคาที่2ยูโร30คนไทยก็น่าจะประมาณ90บาทอะไรประมาณนั้นนะคะกะเพรานะคะกะเพราบ้านเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่จะมาทำกะเพราไก่ให้สามีมีคือเหมือนไส้แฮมอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชเท้าอันฟันฟ้านะคะมีคนถามว่าอันฟันฟ้าเออมีขายไหมที่ไทยมีนะคะเนี่ยแล้วก็มีขายเมล็ดมีขายใน Facebook นะคะแล้วก็กล้วยแล้วก็แฮมนะคะแฮมที่กะทำงานนะคะคืนนี้นมจ้าแล้วก็เลปะซัมเปล่านี่นะคะเป็นขนมปังแบบนี้เนาะได้แล้วฮาลังก็ซัมเปล่าแล้วก็โยกัตเตียโยกัตเตียบ้านอันนี้โยกัตเตียนะคะโยเกิร์ตในภาษาฟินเรียกโยกัตเตียถ้ามีหลายอันก็โยกัตเตียแล้วก็ชีสก็ได้มาหมดไปประมาณ60ยูโรนะคะทั้งหมดเนาะไป2ร้านก็ร้านละ30นะคะเราจะไปซื้อของกินบ่อยมากเลยนะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็พาเพื่อนๆนี่เลยไปช้อปปิ้งมาแล้วก็ทำชีสเค้กด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครมาเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเดี๋ยวมิวก็จะไปกินทุเรียนนะคะรอให้มันกลายเป็นเพื่อนะให้มันละลายก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินนะคะจะทำคลิปให้ดูด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ